คือก่อนหน้านี้ที่บอกจะเอาพ่อกับแม่ของน้องต่อพุทธกับนิ่มเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จใช่ไหมคะไม่แน่ใจเป็นจิตวิทยาหรือเปล่านะ3วันละทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้มีการนำเข้าเครื่องจับเท็จแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกวันตำรวจจะต้องมาที่บ้านของพุทธกับนิ่มค่ะเพื่อจะนำตัวพ่อกับแม่เนี่ยไปสอบปากคำแล้วเราก็สงสัยบอกเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรที่ต้องสอบดึกๆดื่นเลยนะทุกวันเลยตำรวจเนี่ยจะมาช่วงสายๆหลังจากนั้นก็จะนำตัวพุทธกับนิ่มไปถึงโรงพักสภ.บางหลวงแล้วก็จะเป็นการสอบแบบแยกกันสอบล่าสุดวันนี้ค่ะเราก็เลยพยายามที่จะเหมือนกับเราก็สอบถามน้องนิ่มนั่นแหละเพราะเจ้าตัวเนี่ยเริ่มมีอาการเครียดน้องนิ่มตอนเช้าก่อนฮะคุณผู้ชมนิ่มเองตอนเช้าเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าเขามีอาการเหนื่อยแล้วก็เครียดแต่เขาก็ยอมให้สัมภาษณ์กับเรานะบอกว่าตอนนี้หนึ่งเครียดแต่เรื่องลูกหายและอีกอย่างหนึ่งคือคนพุ่งเป้ามาหาเขาเราเลยถามเขาหน่อยว่านิ่มตำรวจเอาไปสอบข้ามวันข้ามคืนเนี่ยสอบอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ลูกหายไปเนี่ย11วันแล้วนะสรุปแล้วมันยังไงกันแน่วันนี้นิ่มก็เลยบอกว่าจริงๆตำรวจอ่ะเขาเอาไปสอบแล้วก็ไปถามนั่นแหละไปเค้นก็พูดได้แหละฮะว่าตำรวจก็ถามแต่คำถามเดิมๆบอกว่าอยู่บ้านพักเนี่ยสงสัยใครไหมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปรู้ไหมว่าลูกหายไปไหนทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทำให้ตัวเขาเครียดแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกเขาก็ให้คำตอบเดิมๆไปกับทางตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นนั่นแหละเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเด็นแรกการสอบปากคำให้การเหมือนเดิมทุกวันแค่ฉันเหนื่อยเท่านั้นเองเพราะจู่ๆก็มาเรียกกันทุกวันเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้ฮะอีกอย่างนึงเขาก็บอกเขายืนยันเหมือนเดิมนะว่าเขาเนี่ยยังคงเห็นบุคคลต้องสงสัยมาอุ้มลูกเขาออกไปจากอกจริงๆในวันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้11วันยังหาไม่เจอเขาไม่รู้จะสงสัยใครแต่มันมีข้อมูลหนึ่งว่านิ่มไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสงสัยคนใกล้ตัวอีกแล้วหรอนิ่มเองเนี่ยบอกก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามณขณะนี้ไม่รู้ชะตากรรมของลูกเป็นห่วงลูกขอเลยสังคมอย่าโจมตีเขาเพราะเขาก็คือแม่ถ้าใครเจอเบาะแสมาบอกก็แล้วกันฮะเพราะเครียดเหมือนกันก็ตั้งแต่เช้าจนถึงกี่โมงคะค่ะประมาณกลับก็ประมาณ5ทุ่มกว่าเครียดไหมคะทุกวันนี้เครียดเหรอเรื่องเดิมๆอะเรื่องมั่นใจเองรู้หรือเปล่าก็อย่างที่ออกถามทุกวันน่ะเหรอคำถามเดิมซ้ำๆค่ะคนคือคนในบ้านคนหมู่บ้านเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจกันว่าทำไมต้องเอาไปเรียกไปสอบปากคำคือมันก็เป็นกระบวนการของเขาค่ะคือเขาก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนแล้วก็คือกล้องมันก็ถ้าเกิดคนรู้จักแล้วก็ที่รู้จักที่เคยเล่นกับน้องคือตรวจสอบไปหมดแล้วอาจจะแบบว่ารู้จักแต่ว่าไม่ได้ว่าอยู่ในชุมชนนี้ก็เป็นได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนนอกก็อาจจะแบบว่าคนที่เคยเล่นกับน้องแต่หนูไม่รู้จักไม่ใช่แพ้คือมันก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าความคิดเขาไม่ได้มาเห็นกับเราเขาไม่ได้มารู้สึกกับเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มานั่งเห็นเราร้องไห้ในช่วงเวลาหน้ากล้องค่ะในช่วงเวลาที่เราเดินไปเดินไหนมาเนี่ยค่ะคือตำรวจเรียกไปสอบทุกวันน้องนิ่มก็บอกคำถามมันก็คำถามเดิมๆเช่นเดียวกันกับพุทธพ่อเด็กวันนี้เรื่องสอบปากคำก็บอกเหมือนกันก็เรียกสอบทุกวันเหมือนกันพุทธบอกแบบนี้คุณผู้ชมช่วงเช้ากับบ่ายจะเป็นการแยกห้องสอบเดี่ยวส่วนช่วงเย็นจะมาสอบคู่กันจนกระทั่งถึงดึกอันนี้น่าสนใจนะคะตอนเช้าถึงบ่ายจะแยกห้องสอบกันห้องเดี่ยวแล้วตอนเย็นห้องเดียวกันแต่คำถามเหมือนเดิมพุทธก็บอกว่าผมมาพูดความจริงตอบตั้งตอนเช้าตอบตอนเย็นผมก็ตอบเหมือนเดิมผมก็ยืนยันว่าผมให้การไปหมดแล้วบอกทุกอย่างและผมก็บอกเหมือนกันว่าตัวของผมกับภรรยาก็พร้อมจะเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะแน่ชัดในส่วนไหนวันนี้พูดบอกด้วยว่าผมขอโทษชาวบ้านด้วยนะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีชาวบ้านหลายคนถูกเรียกตัวไปสอบปากคำแต่ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้เป้าว่าใครอุ้มลูกไปแต่แค่ตำรวจถามว่าสงสัยใครไหมผมก็แค่บอกว่าสงสัยคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองเอาฟังเสียงน้องพุทธพ่อเด็กอีกรอบค่ะลูกก็ลูกทั้งคนนะครับเราก็ไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรกันคือถ้าเราเห็นก็เราก็พูดถ้าสมมติเราเห็นนะเราก็พูดความจริงไปแล้วตอนนี้เราไม่เห็นจริงๆคือเราก็ไม่ได้อยากให้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกครับเราก็ไม่ได้อยากใครเดือดร้อนไปกับเราด้วยเขาก็แบบมองว่าทำไมเราเอาเขาไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พยายามอธิบายทุกคนเข้าใจคือว่าที่เขาไปสอบสวนคืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแค่นั้นเองคือว่าเราไม่ได้อยากเขาเกี่ยวข้องแต่แรกอยู่แล้ว
ก็เครียดครับแค่เรื่องลูกเราก็เครียดมากพอแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่พ่อกับแม่เขามีการให้สัมภาษณ์กับเราจนถึงปัจจุบันเขาสอบปากคำอยู่นะฮะขณะนี้รายงานล่าสุดดูตรงนี้ก่อนบรรยากาศที่สภ.บางหลวงผู้สื่อข่าวเรายังคงปักหลักอยู่แล้วเขาบอกว่าขณะนี้ทั้งพุทธทั้งนิ่มแล้วก็อีกคนนึงเขาบอกมีแจ้ด้วยอ้าวเหรอตามรายงานข่าวจำได้ใช่ไหมแจ้แจ้คือคนนึงที่ยอมรับมีความสัมพันธ์กับแม่เพื่อนพ่อเป็นเพื่อนพ่อนี่ฮะปัจจุบันยังคงสอบปากคำอยู่มากันตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าเราเจอตัวพ่อแม่แล้วก็เข้าไปในโรงพักขณะนี้ยังคงอยู่ในโรงพักอยู่ทุกๆวันเนี่ยเท่าที่เราสังเกต 3-4 วันที่ผ่านมา 5:30 น.อ่ะฮะตำรวจถึงจะเอาไปส่งที่บ้านพ่อแม่ก็เครียดฮะแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครปริปากเลยแต่มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นนัยยะสำคัญทำไมตำรวจถึงจี้สอบอยู่แบบนี้พ่อแม่ของตัวน้องต่อแล้วก็ดันมีชายปริศนาก็คือแจ้ที่ว่าเป็นชายคนสนิทมาสอบไปด้วยและล่าสุดวันนี้เดี๋ยวขอย้อนสั้นๆ นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนอกจากพ่อกับแม่แล้วตำรวจเรียกตัวอีก2คนไปสอบปากคำเพราะว่าพอไปถามพ่อแม่เด็กแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าพอตำรวจถามว่าสงสัยใครไหมญาติก็บอกเออคนนั้นคนนี้ล่าสุดวันนี้มีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องเปิ้ลเป็นญาติกับทางฝั่งของพี่พุทธพ่อพุทธเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ายี่เปิ้ลน่ะอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงอยากจะเอาน้องต่อไปเลี้ยงเองล่าสุดวันนี้ตำรวจก็เลยต้องเรียกทั้งเปิ้ลแล้วก็คุณรุ่งรุ่งซึ่งเป็นพ่อคุณเปิ้ลไปสอบปากคำอีกเห็นบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยบุกไปฉาดนิ่มถึงบ้านเลยนะใช่เขาบอกว่าอยู่กันที่หน้าบ้านแล้วตอนแรกไปตั้งแต่เช้าเลยเพราะมีข่าวมาเพราะตำรวจบุกมาหาเขาถามว่าบ้านเขาอยู่ไหนบ้านอยู่ติดกันเลยฮะคุณผู้ชมลองเปิดผังบ้านขึ้นมาหน่อยคือเบื้องต้นเนี่ยรุ่งแล้วก็ตัวเปิ้ลเขาเป็นพ่อลูกกันนะฮะอยู่หลังบ้านนิ่มเลยเอาตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ผังห้องนอนเนี่ยฮะเขาอยู่ติดกันคุณผู้ชมเห็นบันไดไหมน่ะนั่นน่ะเนี่ยเขานั่งให้สัมภาษณ์ก็อยู่ข้างบ้านนิ่มบ้านที่เราเขียนว่าบ้านญาตินั่นแหละฮะคุณผู้ชมนั่นคือบ้านของตัวรุ่งแล้วก็เปิ้ลกลายเป็นว่าเมื่อเช้าตำรวจมาหาแล้วบอกเชิญตัวไปสอบปากคำหน่อยเขาบอกไปฉะตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านักข่าวยังมาไม่ถึงเขาท้าเลยบอกไปสาบานกันเลยไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าฉันเป็นคนก่อเหตุหรืออยากจะได้ลูกเธอไปเลี้ยงเนี่ยสาบานไหมล่ะปรากฏว่านิ่มแล้วก็ตัวของน้องพุทธอะไม่ปฏิเสธบอกเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขาเครียดแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ตัวคุณเปิ้ลก็ชี้แจงบอกว่าเนี่ยจู่ๆมากล่าวหาฉันได้ยังไงฉันเองเนี่ยยอมรับนะว่าฉันน่ะรักหลานคนนี้ดูแลหลานคนนี้ก็เห็นเหมือนทั่วๆไปเหมือนญาติและจู่ๆจะมาบอกฉันเอาไปได้ยังไงยืนยันบ้านอยู่ติดกันขนาดนี้ถ้าเอาไปอ่ะจะเอาไปซ่อนไว้ไหนอ่ะไปบุกดูสิในบ้านน่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมึงเพราะว่าไอ้เด็ก2คนนี้มันไปโทษมั่วซั่วพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงไงแต่พี่ยังยืนยันว่าไม่ได้เอาไปจริงนะจะเอาไปทำไมล่ะพี่เป็นภาระเด็กเรามีลูกกี่คนหนูมี2คนลูกหนูเป็นหนุ่มแล้วจะมีเมียคนนึงเนี่ยจะเอาไปเป็นภาระหนูทำไมมันเลยพูดบอกเขาว่าเราจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ลูกมันดูมันพูดพี่คือเสียฟังรู้สึกมากเลยแบบคือมึงพูดได้ไงเนี่ยคือตอนนี้วันนี้ก็ต้องลางานมาต้องเสียเวลามาสอบอีกไม่รู้กี่โมงแล้วก็วันไหนอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูก็คือมันบอกปาดคนโน้นคนนี้ไปมึงมาสงสัยทำไมคนในบ้านในเมื่อตัวเองยืนยันมีผู้ชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกไปทำไมวันนั้นไม่วิ่งตามทำไมมาโทษคนในบ้านก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านเนี่ยโดนชี้เป้าว่าคนนั้นเดี๋ยวถอดกล้องออกเดี๋ยวคนนี้บอกอยากได้เด็กไปเลี้ยงล่าสุดบ้านข้างๆบอกเอ้ามาสอบฉันทำไมบ้านฉันอยู่ตรงเนี้ยถ้าฉันเอาหลานไปฉันจะมาเลี้ยงมันตรงไหนอีกคนนึงที่วันนี้โดนสอบคือลุงรุ่งนะคะลุงรุ่งบอกเลยโอ้โหชี้เป้าไปมั่วคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเอ็นดูเด็กไหมเดี๋ยวเปิดภาพน้องต่อตอนเด็กๆขึ้นมาแบบน่ารักเด็กเป็นคนน่ารักจริงเคยช่วยเหลือเคยเหมือนกับไปอุ้มไปเล่นแล้วก็ซื้อของให้น้องต่อบ่อยแต่ยืนยันว่าจะมาอุ้มเด็กให้หายไปเนี่ยจะไปอุ้มทำไมนิ่มนี่ไม่ควรจะมาพาดพิงคนในบ้านแบบนี้ที่ผ่านมาคนในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเอาจริงนะเขาไม่อยากยุ่งหรอกแต่สงสารหลานก็พยายามจะช่วยพยายามจะเป็นกำลังใจให้ตลอดจนกระทั่งอยู่ดีๆเมื่อเช้ามาชี้เป้าลูกสาวผมก็เลยบอกเนี่ยเดี๋ยวไปเลยไปสาบานที่วัดบางไม้ไม้หลวงพ่ออ่านกันปรากฏไม่ยอมไปอ้างว่าตำรวจจะต้องคุมตัวไปผมเนี่ยพร้อมที่จะสาบานเลยและพร้อมจะเอาคนทั้งบ้านเนี่ยไปสาบานด้วยซ้ำถ้าหากว่าพุทธกับนิ่มมั่นใจจริงว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกน่ะหายไปไปกับผมไหมล่ะไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับเพราะไอ้ลูกสาวก็ว่าบอกมันไม่น่าไปกล่าวหาเขาว่าไปซื้อไอ้เกี่ยวกับพวกเครื่องพานเครื่องเด็กอะ
อันมันไม่มีไงลูกสาวหลวงก็สงสารเลยซื้อให้ไอ้พุทธก็ไปหาว่าจะเอาเด็กไปอะไรพวกนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาแล้วมันทะเลาะกันครับผมว่าไอ้พุทธผมท้าไอ้พุทธไก่นิ่มใช่ไหมเห็นออกข่าวมาเอิ่มพูดจาจริงไม่โกหกใช่ไหมผมก็เลยท้าว่างั้นเดี๋ยวไปกับกูผมท้านะส่วนตัวผมให้ไปวัดไอ้นี่วัดไอ้บางไม้ไม้หลวงพ่ออานให้ไปสาบานที่นั่นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เขาไปสาบานว่าครับครับพูดจริงนั่นแหละมันก็เป็นไงเลยครับแล้วเขาไม่ไปเขาไม่ไปล่าสุดค่ะมันมีประเด็นหนึ่งผุดออกมาเรื่องอีกเรื่องนึงที่จู่ๆวันนี้มีบุคคลปริศนาเป็นผู้หญิงอ้างว่าเห็นเด็กแล้วมีรูปลักษณ์คล้ายๆกับตัวของน้องต่ออ่ะจบเรื่องนี้แล้วฮะคุณผู้ชมน้องต่อเอาภาพน้องต่อขึ้นมาเขาบอกเขาเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองและเขาจำได้คุณผู้ชมฮะเขาบอกเฮ้ยเด็กแบบเนี้ยคุ้นๆจังเลยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นคนหนึ่งฮะวันนี้เขาบอกเขาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางหลวงคนที่ให้เบาะแสคุณสุนิสาฮะคุณสุนิสาให้ข้อมูลกับเราวันนี้เราเดินทางไปเจอเลยเจ้าตัวเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเขาเนี่ยพอมาดูข่าวตอนแรกติดงานไม่ได้ดูข่าวเลยเพิ่งมาดูข่าววันที่15แล้วตกใจบอกเฮ้ยมีเด็กหายในพื้นที่เหรอแล้วเนี่ยทำไมถึงหายตรงจุดนี้แล้วเขาก็เลยมานึกขึ้นว่าเขาเพิ่งเห็นคนแปลกๆอุ้มเด็กผ่านตอนช่วงเวลากลางคืนเขาให้ข้อมูลแบบนี้ฮะเขาบอกเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจแล้วนะตำรวจก็เลยแกะเบาะแสอยู่สิ่งที่เขาเจอเขาอ้างว่าคืนวันที่7กุมภาพันธ์น้องหาย5กุมภานะฮะคืน7กุมภาพันธ์เขาเห็นบุคคลปริศนาลักษณะ2คนคนขับรูปร่างท้วมคนซ้อนผอมๆแล้วมีเด็กปกติต้องเป็นแม่ลูกอะเนาะที่จะอุ้มเด็กกันแบบนี้4ทุ่มอุ้มเด็กไปไหนแล้วเด็กที่เขาเห็นยอมรับไม่ได้เห็นหน้าหรอกแต่มันเด็ก7 8เดือนอะแล้วรูปร่างผู้ชายดูไม่ใช่พ่อไม่ใช่ญาติเด็กอะแล้วขับรถสวนกับเขาในคืนนั้นเขาก็เลยสงสัยแล้วเราถามว่าไปเจอตรงจุดไหนพี่เขาบอกอ๋อจริงๆเจอใกล้ๆบ้านพี่นี่แหละแถวๆอำเภอบางเลนจุดที่น้องหายเนี่ยห่างกันเนี่ยประมาณสัก35กิโลคุณผู้ชมเราเลยบอกโอ้มันก็ไม่ไกลจากพื้นที่สักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะมีการอุ้มอะไรกันตำรวจก็กำลังติดตามอยู่นะฮะและเห็นบอกว่ามีการไล่พวกภาพจากกล้องวงจรปิดกันด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้ฮะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นเขากำลังขี่รถเก๋งเนี่ยขับกลับบ้านพอขับเก๋งมาปุ๊บประมาณสักสี่ทุ่มที่จำได้เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีรถใครเลยอะจู่ๆจังหวะที่ขับรถมา7กุมภาพันธ์หลังจากน้องหายไปแล้ว2คืนขับรถผ่านมาแถวๆ4แยกใกล้ๆบ้านตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณแยกห้วยขวางเรียบคลองชลประทานตำบลห้วยขวางของบางเลนฮะที่จำได้เพราะว่าผู้ชาย2คนดูเป็นชายชะกันที่ไม่น่าจะรักเด็กแหละเอาง่ายๆแล้วจู่ๆอุ้มเด็กวัยประมาณสัก 7-8 เดือนผ่านมาเขาก็ได้มองตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่มันเป็นภาพที่ติดตาเหมือนคล้ายๆว่าพอมาเห็นข่าวแล้วนึกขึ้นมาได้เลยว่าน่าจะเป็นบุคคลเหล่านี้หรือเปล่าที่เกี่ยวข้องก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการมาสอบปากคำแล้วเขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเพราะหวังเหมือนกันว่าอยากจะให้น้องต่อปลอดภัยถ้าข้อมูลเนี้ยมันเป็นเบาะแสจริงๆว่าเป็นเด็กก็คือน้องต่อตำรวจอาจจะไปเจอก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้เราได้เป็นข้อมูลที่ว่าเป็นรูปคดีออกมาเดี๋ยวฟังเสียงเขาก่อนเพราะวันนี้จริงๆเขาเอาหลักฐานให้เราดูด้วยใช่พอมาดูข่าวอ่ะมันมีปมคาใจอ่ะเหมือนเด็กอยู่ประมาณ8เดือนนั่นแหละแล้วผู้ชายที่เราเห็น2คนเนี่ยคนแรกเนี่ยคนขับคนขี่เนี่ยออกท้วมหน่อยผิวอายุอยู่ถ้าอายุอยู่ประมาณ40เกือบ50นะแต่คนนั่งอ่ะประมาณ30ฝ่าคาดว่านะแต่คนนั่งอ่ะตัวดำแล้วรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างผอมนะคนนั่งแต่เห็นกางเกงแค่นี้แต่พี่ไม่ได้สังเกตเสื้อทะเลาะกับเมียมาหรือไงหอบลูกกลับบ้านหรือลักพาตัวเด็กป่ะวะคิดอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ดูข่าวตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีข่าวเด็กหายด้วยใช่แล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้อ่ะมันเป็นรถอะไรอ่ะพี่ไม่ได้สังเกตแต่รู้ว่าเป็นรถเครื่องรถเครื่องมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะแล้วคนเหมือนคนขี่อ่ะพยายามเห็นคนหลังอ่ะชี้เหมือนถามว่าไปทางไหนตอนพี่จอดอ่ะแล้วคนหลังที่อุ้มเด็กอ่ะชี้ไปเนี่ยไปเส้นเนี้ยจะเป็นคนชี้เส้นทางให้ใช่ให้กับคนขับนะครับไปใช่
พี่มาเห็นจะเป็นวันที่7ตอนประมาณสัก4ทุ่มแต่ตอนนั้นน่ะเด็กหายไปแล้วแต่อย่าลืมว่ากว่าที่ตำรวจจะลงผู้สื่อข่าวจะไปถึงมันประมาณวันที่7พอดีแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าวันนี้ทางด้านของน้องฟ้าณภัทรผู้สื่อข่าวเราก็พยายามจะหาหลักฐานแถวๆแยกที่เขาเรียกว่าแยกห้วยขวางกำแพงแสนเนี่ยจริงๆตามถนนบางจุดมันมีกล้องหลายตัวนะเอางี้ดีกว่ากล้องอ่ะเพียบเลยฮะคุณผู้ชมแล้วพอไปสอบถามพวกกล้องเทศบาลกล้องของหน่วยงานอบต.ปรากฏว่าเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ตลอดระยะทาง2กิโลนี่ของหน่วยงานรัฐนะเสียหมดฮะคุณผู้ชมแต่บังเอิญเราไปเจอพลเมืองดีแล้วเขาให้กล้องวงจรปิดเรามาเป็นวงจรปิดที่ห่างจาก4แยกที่เขาบอกว่าเห็นภาพ4แยกฮะ4แยกห้วยขวางห่างจากจุดนี้ประมาณสัก60เมตรนี่บอกมีรถต้องสงสัยผ่านในคืนนั้น7กุมภาพันธ์พอดีเขาบอกเห็นช่วง4ทุ่มใช่ไหมมันมีรถต้องสงสัยผ่านมาคันที่1เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คันที่2เป็นรถยนต์นี่ฮะช่วงเวลาเดียวกันเลย4ทุ่ม6นาทีผ่านไป20นาที4ทุ่ม26ฮะตรงจุดนี้เห็นบอกมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านอีก1คันดังนั้นนี่อาจจะเป็นเบาะแสหรือเปล่าที่ตำรวจอาจจะต้องไปตามต่อว่าเขาจะเกี่ยวข้องไหมกับคดีนี้เพราะข่าวออกวันที่6วันที่7นี่แหละค่ะแล้วจู่ๆก็มีคนเห็นว่ามีชายปริศนาอุ้มเด็กออกไปแต่เขาจำไม่ได้นะคะว่าใส่เสื้อสีเหลืองหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูนิดนึงไหมคะว่าสี่แยกบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นบอกวันนี้น้องฟ้าลงพื้นที่น้องฟ้าบอกมันยากเหมือนกันนะพี่เพราะว่าตรงจุดเนี้ย1บ้านคนไม่ค่อยมี2บ้านเนี่ยไม่ได้ติดถนนเลยอ่ะถ้าจะติดกล้องส่วนใหญ่ก็อยู่แค่หน้าบ้าน3จุดเนี้ยพี่มันเป็นเส้นทางลัดเลาะออกไปได้หลายที่อ่ะทั้งไปพื้นที่ของนครปฐมบางเลนหรือจะเข้าตัวจังหวัดก็ได้หรือจะไปกาญจนบุรีลาดบุรีก็ไปได้เหมือนกันนี่ตรงจุดนี้ที่เขาเจอกันไหนลองดูหน่อยไหมฮะฟ้าบอกว่าอธิบายพื้นที่มาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นความยากลำบากจริงๆถ้าเกิดมีบุคคลต้องสงสัยผ่านไม่รู้เขาจะไปเส้นทางไหนฮะคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณแยกห้วยขวางตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีชาวบ้านนั้นพบเห็นรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่ว่ามีการพาเด็กมาด้วยนะครับโดยก่อนเกิดเหตุนะครับวันนั้นเนี่ยคืนวันที่7กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าหลังจากที่ชาวบ้านคนนี้เนี่ยเขาเสร็จจากงานที่ไปทำงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขากำลังขับรถมาตามถนนเส้นนี้เพื่อที่จะมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแต่ปรากฏว่าพอขับมาถึงแยกตรงนี้เนี่ยนะครับเขาพบเห็นรถต้องสงสัยคันนี้เนี่ยขับมาจากทางด้านนู้นนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปฝั่งนู้นแต่ว่าพอมาถึงตรงแยกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารถคันนั้นเขาจอดให้รถชาวบ้านเนี่ยขับไปก่อนสำหรับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากจะใช้สัญจรกันช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนผ่านแล้วก็ถนนเส้นนี้จะค่อนข้างเปลี่ยวในช่วงกลางคืนนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ถ้าหากว่าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าหากว่าตรงไปเนี่ยจะไปโผล่อำเภอบางเลนซึ่งเป็นบ้านของน้องต่อนะครับแต่ถ้าหากเลี้ยวขวาข้ามสะพานไปตรงไปเรื่อยๆตรงนี้จะไปโผล่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเส้นนี้ฮะฝั่งทางด้านนี้ที่ทางด้านของชาวบ้านเห็นชายต้องสงสัยขับรถมาเนี่ยนะฮะฝั่งทางด้านนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆจะไปโผล่จังหวัดราชบุรีครับนี่คือจุดที่มีเบาะแสก็แล้วกันนะคะเราไม่ฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ตำรวจก็จะต้องไปสอบให้ครบทุกจุดเนื่องจากว่าพอคือตอนเนี้ยมันมืดแปดด้านไปหมดเลยคุณผู้ชมตำรวจเลยต้องไปเอาตัวพุทธกับนิ่มเนี่ยมาสอบปากคำทุกวันแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเป็นปริศนาทุกอย่างมันก็ต้องมีผลต่อการสืบสวนสอบสวนทั้งสิ้นและพอมาโผล่ตรงสี่แยกปุ๊บเข้าได้หลายพื้นที่อีกหลังจากนี้น่าจะเป็นการไล่กล้องวงจรปิดว่าชายปริศนาที่ว่าเนี่ยอุ้มเด็กจริงหรือเปล่าแล้วเด็กคนนั้นคือใคร